ู้ชมฮะวันนี้มีเหตุการณ์คุณลุงท่านหนึ่งแกเป็นสมาชิกเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาชื่อว่าลุงช้อย67และสูญเงินไป2ล้านไหนเปิดภาพคุณลุงหน่อยแกร้องเรียนมายังอมรินทร์ทีวีเราก็บอกลุงทำไมแกก็แก่ทำไมเอาเงินไปให้ผู้หญิงเยอะขนาดนี้คือเอางี้ลุงแกก็ไม่ได้ไปหลงเสน่ห์นะฮะแต่ว่านางนกเนี่ยจริงๆมีสามีแล้วผมเล่าย่อๆก่อนก็แล้วกันตัวของนางนกเนี่ยทำเต็นท์รถแล้วก่อนหน้านี้ลุงเนี่ยไปรู้จักกับนางนกเพราะว่าลุงเนี่ยไปซื้อรถมือ2ทันทีที่ลุงแกไปซื้อรถมือ2ทำไมรู้ไหมฮะแกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนนางนกเนี่ยเริ่มโทรมาลุงก็ไม่ได้สนใจอะไรและนางนกก็เริ่มบรรยายว่าชีวิตมีปัญหาเพราะว่านกทำเต็นท์รถหลังจากนั้นนกเดือดร้อนเรื่องเงินมีเรื่องค้างภาษีอีก20กว่าล้านจะมาขอยืมเงินลุงก็บอกเฮ้ยไม่มีอันนี้เบื้องต้นนะฮะหลังจากนั้นเสร็จสรรพผู้ชมฮะนกเสนอขายพระเหมือนอยากจะมาเจอลุงให้ได้ลุงแกก็ไม่เอาลุงบอกตอนนี้แกแพ้ทางตอนไหนรู้มั้ยยายนกเนี่ยเอาพ่อมาเลยแล้วพ่อเนี่ยเหมือนกับมาคุกเข่าซุดต่อหน้าลุงบอกว่าช่วยลูกสาวหน่อยลุงแกก็เลยเหมือนกับให้ไปก้อนแรก 20,000 แล้วหลังจากนั้นกลายเป็น2ล้านได้ยังไงคุณผู้ชมเปิดไทม์ไลน์ลุงให้ดูหน่อยฮะเป็นเพราะความไว้ใจหรืออะไรกันแน่อ่ะเริ่มปฐมบท2ล้านกับลุงช้อย63ใช่ไหมฝ้ายใช่ค่ะเป็นช่วงที่รู้จักกับนกนะคะเพราะว่านกเนี่ยเป็นเมียของเจ้าของเต็นท์รถตอนที่ซื้อรถเนี่ยเหมือนกับว่าลุงเนี่ยมีเงินค้างอยู่ประมาณ 3,000 มกรา65จริงซื้อล้นแต่63มานะอยู่ดีนกโผล่มาคือ65แล้วก็บอกว่าลุงมันมีมัดจำที่ค้างไว้ 3,000 นะหลังจากนั้นลุงก็มีการคุยโทรศัพท์กับนกนกเริ่มเล่าเรื่องราวชีวิตให้ลุงช้อยฟังบอกเนี่ยลุงหนูลำบากมากเลยรู้ไหมหนูนะไม่เหมือนกับโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังค่ะช่วง28ล้านเนี่ยต้นเดือนเมษานกก็เลยบอกว่าคุณลุงพอจะมีเงินให้หนูยืมสักนิดนึงสักหน่อยได้ไหมหนูต้องหาเงินไปใช้หนี้ลุงก็บอกว่าจริงๆเนี่ยก็ไม่มีเงินให้เขาเหมือนกันแต่หลังจากนั้นนกก็พาพ่อมาแล้วพ่อก็มาร้องห่มร้องไห้ลุงก็สงสารก็เลยโอนเงินให้ก้อนแรก 20,000 หลังจากนั้นนกก็ขอหยิบยืมเล็กๆน้อยๆพีคอยู่ตรงนี้แหละฮะไปกรมที่ดินจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้ฮะที่ลุงเสียเป็นล้านคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะเขาบอกว่านางนก25เมษายนมาพร้อมกับพ่อให้ผมไปกรมที่ดินโดยอีกฝ่ายเสนอให้ผมนำที่ดิน2ไร่ไปจำนองกับคนรู้จักแต่กลายว่าผมเซ็นโอนคือไม่ได้จำนองแล้วเหมือนกับลุงคงอยากได้ดอกหรอฝ้ายคือจะเอาเงินน่ะแล้วก็เอาให้นกยืมเป็นการยืมแล้วเสร็จปุ๊บลุงมารู้ทีหลังว่าไอ้ชื่อที่โอนให้เนี่ยชื่อคนรับคือชื่อพ่อของนกลุงมารู้ทีหลังเพราะตอนแรกเนี่ยเหมือนกับไม่ได้อ่านเอกสารที่ดีค่ะสุดท้ายที่ดินที่ลุงมีเนี่ยโอนให้พ่อยายนกเรียบร้อยแล้วล้านสี่ฮะแล้วยังไม่พอลุงยังไม่เอะใจนะฮะว่าโอนที่ให้พ่อนก26เมษายนนกมาขอเงินเพิ่มหลังจากนั้นลุงบอกพอที่เนี่ยฝ้ายล้านสี่ไปอยู่ในพ่อของนกแล้วเกิดอะไรขึ้นลุงก็เลยต้องไปหาหยิบยืมเงินเพื่อนอีกล้านสี่มาเพื่อจะเอามาซื้อที่ดินของตัวเองคืนแล้วนกบอกว่าไม่เป็นไรนะคุณลุงเดี๋ยวหนูจะหาเงินทุกทั้งหมดเนี่ยที่ลุงเป็นหนี้มาคืนลุงให้หมดเลยนัดกันคือ26พฤษภาสุดท้ายนกบอกว่าไม่มีเงินแล้วก็ติดต่อไม่ได้นกบอกหนูต้องไปใช้เจ้าหนี้รายอื่นลุงก็ไม่รู้จะทำยังไงเห็นบอกไปหาตำรวจยังไม่รับแจ้งความอ่ะไม่เคยเรื่องชู้สาวเนี่ยมันพยายามทำให้เป็นครอบครัวเดียวกันตลอดผมไม่เอาบอกผมบอกว่าผมไม่หาความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นหรอกก็ร้องไห้พูดมาทีไรก็ร้องไห้ทุกทีบอกครอบครัวผมมีลูกเต้าลูกหลานผมก็มีแต่ผมไม่ทำเสียหมดให้เป็นเสน่หาทำใกล้ชิดลงจากรถมาก็ยังงอนอย่างนี้นะผมไม่เคยจะคิดว่าจะไปลูกไปคลำไปกอดไปอะไรไม่เคยไม่มีก็คุยเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองแล้วพ่อเขาลงไปนั่งข้างล่างออกจะมาจากรถเขาอะนะนั่งทำตาละห้อยเชียวรู้แล้วนะช่วยหนูไม่ได้หรอกบอกจะช่วยได้ยังไงนี่สินนะก็เยอะครอบครัวนะก็มีเราไปเจอนกแล้วอ่ะเป็นยังไงบ้างนกว่ายังไงบ้างวันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่จะเจอได้เนี่ยลักษณะคล้ายๆซ้อนแผนนกติดต่อคุณลุงช้อยมาบอกว่าลุงขอยืมอีกสัก 300,000 ได้ไหมขออีกแล้วเหรออีกสัก 300,000 ได้ไหมคุณลุงก็บอกว่าได้ 5:00 น.วันนี้มาเจอกันนะอ้าวเหรอน้องไอธนพงศ์อยู่แล้วค่ะแล้วยืมน้องไอแทนมั้ยไม่มีอ้าวเหรอเนี่ยจังหวะที่มาน้องนกก็คงจะตกใจว่าอ้าวมาถึงนักข่าวก็มามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาด้วยแล้วก็มีครอบครัวลุงช้อยเนี่ยนะคะอยู่เป็นพยานนกก็บอกว่า
าคือหนูเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะเหมือนกับตุ๋นเงินคุณลุงนะแต่หนูเนี่ยไม่มีจริงๆสุดท้ายวันนี้ค่ะญาติของคุณลุงก็เลยมีการทำสัญญาเพื่อจะให้น้องนกเนี่ยรับหนี้สินทั้งหมดที่มีการเอาของคุณลุงไป2ล้านกว่าบาทโดยมีกำหนดชำระนกต้องหามาคืนให้ได้นะเพราะญาติเนี่ยเซ็นเป็นพยานแล้วว่าจะคืนในวันที่7มิถุนายน2,1600บาทต้องขอบคุณตำรวจด้วยนะฮะถ้าตำรวจไม่ไปนกก็คงจะมาอ้อนลุงใหม่แต่ไม่มีเรื่องชู้สาวมีเสียงนกใช่ไหมใช่ค่ะคือเขารู้ว่าหนูเลิกกับแฟนหนูมีปัญหาเขาก็มาพูดจะช่วยหนูเองคือเราไม่เคยปรึกษาปัญหาอะไรกับเขาเลยถูกไหมครับใช่เขาเป็นคนอาสาจะมาช่วยใช่เขาหวังอะไรไหมเขามีการพูดกันเรื่องชู้สาวพูดเขาพูดว่ายังไงก็คือเหมือนถ้ามีเงินก็ปลูกบ้านที่ตรงนี้ปลูกบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนใครเขาหวังหรือแบบเคยนัดเจอกันกินข้าวกันหรือทำอะไรเหมือนชายหญิงคนคู่อื่นก็มาก็จะมาพ่อหนูมาด้วยอะไรเงี้ยไม่เคยคือประเด็นคือฝ่ายหญิงอ้างว่าลุงสัญญาว่าจะสร้างบ้านถูกไหมฮะแต่ลุงบอกไม่มีฉันมีลูกมีเต้าฉันจะไปยุ่งอะไรกับแกเนี่ยนะฮะอ่ะประมาณนี้ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ